สวัสดีครับวันนี้ผมมี Multitool ยี่ห้อ Letterman นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Wingman นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้างตัวนี้เป็นแพ็กเกจของเขานะครับด้านหน้าจะเป็น Multitool ด้านหลังเป็นซองเก็บรักษานะครับผมก็มีซองแถมมาให้นะครับตัวขนาดของเขานะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ194กรัมก็ไม่ถึง2ขีดดีนะน้ำหนักก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับความยาวของเขาขนาดพับเก็บแล้วนะครับความยาวอยู่ที่ 9.7 เซนนะครับผมขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะครับกำลังพอดีเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแนะนำด้านนอกก่อนนะครับด้านนอกนะครับเป็นมีดนะครับสามารถเปิดมือเดียวได้นะครับผมนะครับใบเรียบบวกกึ่งใบหยักนะครับจะเป็นใบเรียบบวกกึ่งใบหยักนะครับตัวจานี้จะเป็นแบบไลเนอร์ล็อกนะครับด้านนอกจะมี2อุปกรณ์นะครับมีมีดแล้วก็มีกรรไกรนะครับกรรไกรผมแนะนำให้ดันออกมาจนสุดก่อนนะครับมันจะเป็นกรรไกรแบบมีแนวสปริงนะครับกรรไกรแบบมีแนวสปริงนะครับแต่ถ้าเกิดดันไว้สุดเนี่ยมันจะไม่สปริงมันจะไม่ดันออกมานะครับผมเวลาเก็บรักษานะครับในการพับเก็บนะครับกดนะครับเหมือนมีดเลยครับกดลงไปนะครับดันตัวกรรไกรกลับเข้ามานะครับพับเก็บเข้าไปนะครับด้านนอกจะมี2อุปกรณ์นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับจะมีแค่2อุปกรณ์นะครับด้านในเราเปิดคีมออกมานะครับหักขามันออกมาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นคีมนะครับคีมก็จะเป็นคีมปากจิ้งจกหรือว่าคีมปากแหลมนะครับตัวจับชิ้นยานนะครับตัวตัดสายไฟนะครับเป็นคีมตัดนะครับลักษณะคีมตัดของเขานะครับเป็นลักษณะเอาฟันมาชนกันนะครับจะไม่ได้เป็นฟันไขว้กันนะครับและด้านล่างก็จะไว้ปลอกสายไฟนะครับเล็กๆข้างล่างนะครับผมตัวนี้จะไว้ปลอกสายไฟนะครับขอโทษทีครับเสร็จแล้วอุปกรณ์ด้านข้างนะครับอุปกรณ์ด้านข้างก็จะมีเป็นไขควงแบนแล้วก็ไขควงแฉกนะครับวิธีใช้งานก็ไขควงแบนก็ดันออกมานะครับก็ใช้งานหมุนลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราจะเอาไขควงแบนก็ตัวนี้เวลาจะดันเก็บเข้าไปนะครับก็ออกแรงดันนิดหนึ่งนะครับก็จะพับเก็บเอาเล็บดันออกมานะครับก็จะมี2ตัวนะครับด้านนี้จะมี2ตัวก็คือเป็นแบนแล้วก็เป็นแฉกนะครับจะอยู่ด้วยกันนะครับเวลาพับเก็บก็ออกแรงดันนิดหนึ่งนะครับด้านในนะครับด้านในอีกข้างหนึ่งนะครับจะมี3อุปกรณ์นะครับแต่จะแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับผมแนะนำอุปกรณ์อันแรกก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นที่เปิดฝาขวดนะครับเปิดฝาขวดเปิดกระป๋องนะครับแล้วก็ตัว V นะครับเป็นที่ปลอกสายไฟนะครับเอาสายไฟมาม้วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ปลอกสายไฟนะครับก็ตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมี3อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมอธิบายไปตัวทีละตัวนะครับขออนุญาตออกมาทีละชิ้นนะครับผมตัวตรงกลางนะครับสังเกตด้านหลังของเขานะครับด้านหลังของเขาจะมีหน่วยวัดนะครับเป็นเซนนะครับจะหน่วยวัดเล็กๆอยู่นะครับแต่ความยาวก็ไม่ยาวมากได้อยู่ประมาณ 3-4 เซนแค่นั้นเองนะครับหน่วยวัดของเขาอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นตะไบนะครับด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นตะไบนะครับก็สามารถกลับด้านใช้ได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นที่เปิดเอาไว้ขีดกล่องนะครับจะเป็นตะขอแบบมีคมนิดๆนะครับมีคมไม่มากเท่าไหร่นะครับตัวนี้เอาไว้ขีดกล่องนะครับเปิดกระป๋องก็ได้เอาใช้คมนะครับเกี่ยวลงไปนะครับถ้าเปิดกระป๋องอาจจะยากหน่อยก็ไว้กรีดกล่องกรีดซองหนังสือนะครับก็สะดวกอีกทีหนึ่งนะครับผมตัวนี้ของ Wingman ตัวนี้นะครับอุปกรณ์อาจจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ก็เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับใครมองหา Multitool เบื้องต้นนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปมีอุปกรณ์มีมีดมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นคลิปหนีบให้นะครับสำหรับคนที่ไม่อยากพกซองนะครับอย่างไรแล้วหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน CM Tactical ได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งนะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางร้านได้นะครับหลังจากนี้นะครับขออนุญาตถ้าเกิดใครชอบก็ให้กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับทางเราจะมีการรีวิวสินค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ